ก็ได้ไม่ต้องวาดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเริ่มจากสถานีกอรถไฟก็แล่นไปเลยแล่นไปแล้วได้ระยะทางเท่ากับ8กิโลเมตร450เมตรถึงสถานีอะไรสถานีขอเพราะฉะนั้นจากสถานีกอถึงสถานีขอเท่ากับ8กิโลเมตร450เมตรต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บอกต่อไปว่าจากสถานีขอถึงสถานีคอ10กิโลเมตร620เมตรแสดงว่ารถไฟไปต่อไหมไปต่อจากสถานีขอไปถึงสถานีคอไปต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นรถไฟก็จะแล่นต่อไปไปถึงสถานีคอเป็นระยะทางเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่คะ10กิโลเมตร620เมตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจงหาว่าระยะทางจากสถานีกอถึงสถานีคอเป็นเท่าไหร่นักเรียนเห็นสถานีกอไหมอยู่ตรงไหนซ้ายขวาหรือตรงกลางอยู่ขวาเริ่มต้นจากตรงนี้เห็นสถานีคอไหมคะเห็นอยู่ตรงไหนซ้ายสุดเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะผ่าน8กิโลเมตร450เมตรไปผ่านสถานีขอไปถึงสถานีคอผ่านไปอีก10กิโลเมตร620เมตรแสดงว่าระยะทางจากสถานีกอไปสถานีคอเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นถ้ามากขึ้นนักเรียนก็จะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบวิธีบวกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำไปบวกเพราะจากสถานีกอไปถึงสถานีคอเนี่ยระยะทางมากขึ้นเราก็ใช้วิธีบวกพอนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำใช่ไหมคะพอนักเรียนแสดงวิธีทำเสร็จนักเรียนสังเกตว่าตอนนี้หน่วยเป็นอะไรกิโลเมตรกับเมตรเพราะฉะนั้นถ้ามี2หน่วยนักเรียนจะต้องใส่หน่วยให้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทำซะก่อนนะคะเราก็ไปแสดงวิธีทำครูไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเป็นกิโลเมตรกับเมตรสังเกตว่าครูจะเขียนหน่วยค่อนทางด้านขวามือเลยเพราะเราซ้ายมือครูจะไว้สำหรับเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ท่อนที่1ครูสังเกตแล้วว่านักเรียนเขียนถูกต้องเราสามารถย่อได้ก็จะเป็นระยะทางจากสถานีกอถึงสถานีขอเท่าไหร่นะคะ8ใส่ให้ตรงกิโลเมตร7 450ใส่ให้ตรงกับเมตรต่อมาจากระยะทางจากสถานีขอถึงสถานีขออีกเท่าไหร่10กิโลเมตร620พอนักเรียนได้แบบนี้แล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นขีดให้ค่อมทั้ง2หน่วยแบบนี้ช่วยบวกอย่างรวดเร็วค่ะ0บวกด้วย0เท่ากับ0 5บวกด้วย2เท่ากับ4 4บวกด้วย6เท่ากับ4นักเรียนใส่10ใส่0ทด1ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละหน่วยหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์นะคะเพราะมีหลายคนทำแบบนี้แล้วนักเรียนบอกว่าเกินนะคะ4บวกด้วย6เท่ากับ10นักเรียนใส่0ทด1ไม่ได้ต้องใส่10เลยเพราะเราบวกตัวเลขในในหลักที่เป็นเมตรไม่เกี่ยวกิโลเมตรพอบวกหน่วยเมตรเสร็จคราวนี้เราไปบวกหน่วยกิโลเมตรบ้างตัวตั้งก็คือ8ตัวบวกก็คือ10บวกตามปกติ8บวกด้วย0เท่ากับ8 1มีตัวบวกไหมไม่มีใส่แบบนี้เสร็จแล้วสรุปจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าระยะทางจากสถานีกอถึงสถานีคอเท่ากับ18กิโลเมตร1070เมตรนักเรียนตอบได้หรือยังยังไม่ได้นะคะพอนักเรียนได้แบบนี้นักเรียนสังเกตเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เป็นการบวกเหมือนกันถ้าเป็นการบวกตัวเลขจะมากขึ้นแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ตัวเลขจะมากขึ้นคือวิธีอะไรคะวิธีคูณถ้าเป็นวิธีบวกวิธีคูณตัวเลขมากขึ้นนักเรียนต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อยกับหน่วยใหญ่ด้วยถ้าหน่วยย่อยเกินความสัมพันธ์ที่สามารถทอนเป็นหน่วยใหญ่ได้นักเรียนต้องทอนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ในกรณีที่มีหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยตอนนี้นักเรียนไปดูความสัมพันธ์ระหว่างกิโลเมตรกับเมตรกิโลเมตรกับเมตรหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่กิโลเมตรหน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยเมตรเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ถ้าครูถามหน่วยย่อยก่อนก็คือเมตรนะคะสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะ
1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูหน่วยเมตรเกิน 1,000 เมตรไหมเกิดแสดงว่านักเรียนต้องถอน 1,000 เมตรให้เป็นกิโลเมตรนะแต่นักเรียนไปดูหน่วยเมตรสิมี 1,070 นะคะดูตามด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้อีกเกิน 1,000 เมตรไหมเกินเพราะฉะนั้นนักเรียนทอนไปสักเท่าไหร่มี 1,070 นักเรียนทอนไปเท่าไหร่ 1,000 นักเรียนก็เอา 1,000 ไปลบออกจาก70ก็ได้นะคะลบแล้วเหลือเท่าไหร่ 1,070 ลบออกสัก 1,000 เหลือ70เพราะเราทอนไป 1,000 เมตรเพราะฉะนั้นเหลือ70เราจะต้องมีคำว่าหรือด้วยยังตอบไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือ70เราก็จะทอน 1,000 เมตรให้กลายเป็นกิโลเมตรอยู่ดีๆนักเรียนเอา 1,000 ไปบวกกับ18เป็น 1,018 กิโลเมตรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนต้องทอน 1,000 เมตรให้เป็นกิโลเมตร 1,000 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตร1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเดิมมีเท่าไหร่ได้มาอีก1รวมเป็นตรงนี้เราก็จะได้เป็น19นะคะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรคราวนี้ตอบได้หรือยังได้แล้วนักเรียนก็ยกบรรทัดสุดท้ายลงมาว่าระยะทางจากสถานีกอถึงสถานีคอ19กิโลเมตร70เมตรขอตัวเต็มและขอตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะของวรรณุไทยที่นักเรียนทำมาเนี่ยถูกต้องเก่งมากเลยนะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนเห็นชัดเจนก็เลยนำสไลด์นี้มาให้นักเรียนดูด้วยตอนนี้มีใครสงสัยบ้างไม่มีนะคะใครผิดแก้ไขเลยเพราะว่าเมื่อเช้านักเรียนนำมาให้ครูตรวจนะคะมีผิดหลายคนเพราะนักเรียนกระจายแบบวิธีการบวกลบปกติตอนนี้ไม่ได้ละเพราะมีหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยของวรรณุไทยถูกต้องนะคะดีมากเลยค่ะปรบมือให้วรรณุไทยค่ะครูขอผ่านเลยแล้วกันนะคะวันนี้นักเรียนมาดูโจทย์ใหม่เลยอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะจอนนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ของครูเพราะว่าจอนนี่น่ารักมากเลยเป็นฝรั่งอ่านไทยคล่องนะคะแล้วเวลาทำคณิตศาสตร์ของครูบังเอิญว่าวันนี้ครูไม่ได้หยิบมาด้วยที่สอบไปภาคเรียนปลายภาคเรียนที่หนึ่งจอนนี่ครูให้โจทย์ของครูมาเนี่ยแสดงวิธีทำจอนนี่ทำข้อที่หนึ่งของครูถูกต้องเป๊ะเลยเกี่ยวกับเรื่องการคูณไหลหลักถูกหมดเลยเต็มได้คะแนนเต็มนะคะข้อที่2ของครูเป็นการหารซึ่งตัวหารเป็นตัวเลข3หลักจอนนี่ทำของครูเต็มเปี่ยมเลยหักไม่ได้ทุกบรรทัดได้คะแนนหมดเต็มอีกข้อที่3เป็นโจทย์ปัญหาจอนนี่ทำมาถูกอีกไม่มีอะไรบกพร่องเต็มไปข้อที่3ข้อที่4ถูกต้องอีกนะคะโจทย์ปัญหาเหมือนกันจอนนี่วิเคราะห์โจทย์ได้ถูกต้องครูหักคะแนนไม่ได้เลยจอนนี่เต็มอีกพอมาข้อสุดท้ายครูเปิดไปครูตกใจเลยทุกข้อเต็มหมดข้อสุดท้ายอยู่อีกหน้าหนึ่งเป็นการเขียนแผนภูมิรูปภาพจอนนี่ไม่ได้เขียนมาเลยสักตัวว่างเป็นกระดาษเปล่าเสียดายมากเลยหายไปข้อนั้นของครู8คะแนนแต่ที่จอนนี่ทำมาทั้งหมดได้22คะแนนเพราะของครูเต็ม30จอนนี่เต็มไปละ22ขาดข้อสุดท้ายไป8คะแนนหายไปเลย8คะแนนเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าจอนนี่ทำถูกต้องไม่มีที่ติถึงแม้ว่าจะเป็นฝรั่งนะคะวันนี้ก็เลยขอเป็นพรีเซนเตอร์อีก1วันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนก็มาดูนักเรียนอ่านโจทย์แล้วครูอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะเอ้าจอนนี่เก่งไหมลืมปรบมือเก่งไหมคะเก่งปรบมือให้ด้วยแหมพูดซะยาวเลยลืมปรบมือให้กำลังใจนะคะลองมาดูใหม่โจทย์ให้มาบอกว่าจอนนี่เนี่ยวิ่งรอบสนาม1รอบเป็นระยะทาง450เมตรอ่ะคิดตามรอบเดียวเนี่ย450เมตรถ้าวิ่ง5รอบล่ะมากขึ้นหรือน้อยลงล่ะเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรยังไม่ต้องตอบนะคะตอนนี้ไมค์อยู่ทางด้านหลังขอไมค์อยู่ส่งไปที่ด้านหลังเลย
นะคะครูอยากทราบว่าที่นักเรียนอ่านมาโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามอะไรคะจะเป็นระยะทางทั้งหมดจะเป็นกิโลเมตรกี่เมตรจะเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรไอ้ที่จะเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรคือระยะทางอะไรระยะทางเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นระยะทางที่จอห์นนี่วิ่งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโจทย์ถามว่าจะเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรก็คือเป็นระยะทางที่จอห์นนี่วิ่งทั้งหมดส่งไมค์ต่อไปที่กนกวรรณค่ะครูอยากทราบต่อไปอีกว่าโจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดอะไรให้คะจอห์นเพื่อนบอกสิ่งที่โจทย์ถามไปแล้วที่เหลือเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างกนกวรรณJohnny เดี๋ยวครูต้องถามก่อนหนู John. อ่านได้ไหมไม่ได้เหรอคะไม่ได้ขอส่งไมค์เลยแต่หนูทราบไหมคะสิ่งที่โจทย์จะให้อยู่ตรงไหนทราบไหมทราบแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านไม่ได้นะผ่านไปที่กัญชา